พลังงานเรื่องของน้ํามันก็ค่อนข้างแพงนะคะมาดูนี่ค่ะไอเดียของวิศวกรที่จบชั้นป .3 แต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทําเป็นรถบ้านคุณลุงบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเวลาจะไปเที่ยวทั่วไทยตอนนี้ไม่ต้องง้อแล้วนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันแพงก็สามารถใช้รถบ้านแบบนี้นะคะสามารถไปเที่ยวทั่วไทยได้อย่างสบายใจค่ะแล้วโอ้โหทําออกมา น่ารักทีเดียวสีฟ้าสดใสนะคะ,คะแล้วก็ด้านบนนี่มีที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยรับเต็มๆคือมองแวบ,บแรกเนี่ยเหมือนคล้ายๆฟู้ดทรัคนะคือมันใสๆอ่ะเหมือนก็ว่าเออถ้าเกิดว่าขายอะไรไปด้วยก็น่าจะเป็นจุดสนใจเ,ออเพิ่มไอเดียเพิ่มไอเดียนะคะเคุณลงสุดเท่เลยนะคะไอเดียที่ ต้องใช้คําว่ามันเกิดมาจากการที่เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะคะคุณลุงวิเชียนค่ะคุณลุงอายุ75ปีแล้วนะคะนี่ทําให้เห็นว่าการเรียนรู้นี่ไม่จํากัดอายุจริงๆก็สร้างความฮือฮาเลยเพราะว่ารถที่เห็นนี่เป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์ โอ้โห oh, oh, อุปกรณ์อะไรเนี่ยสวิตเพียบเลยนะคะ oh. ถ้าไปดูเราอาจจะงงนะคะคุณลุงใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะที่อยู่ภายในเรือยนต์ลากจูงนะคะเอามาต่อค่ะแล้วก็สร้างเป็นรถบ้านสามารถที่จะเดินทางแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำเสร็จนะคะสองสามปีมาแล้วค่ะ oh. แล้วที่เห็นรุ่นแรกค่ะนี่ oh. คุณนุย้ยแล้วก็บอกล่าสุดค่ะรถบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ขับไปไกลได้กว่า200กิโลเมตรเลย เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องงอไฟเพราะฉะนั้นไม่ต้องชาร์จขอให้มีแสงแดดเมืองไทยเรามีเยอะเลยนะคะไปได้ทั่วประเทศมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ําก็มานะคะห้องนอนก็อยู่ภายในรถนะคะแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวเรือปรับปรุงอีกนิดๆหน่อยๆก็จะเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นนี่ทดลองวิ่งไปมาหลายจังหวัดในภาคกลางแล้วด้วยนะคือ200กิโลนี่ไปได้เยอะนะ,ะเยอะกว่าหลายยี่ <c oughs> ห้อที่ขายอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วอันนี้คุณลุงทําเองนะคะภูมิใจขนาดไหนนี่ เอาเข้าประจําตําแหน่งโชว์กันหน่อยว่าสตาร์ทหน่อยสิคะลุงขับเลื่อนออกไปมันนิ่มขนาดไหนมีคนนําทางเอาขึ้นรถมาด้วยเลยเออแล้วข้างหน้าก็เป็นแบบแหมกระจกใสนะทัศนวิสัยนี่มองได้ไกลกี่ที่นั่งคุณหน่อยน่ดูสิโอ้โหก็น่าจะได้เป็นสิบอยู่ไหมคะขึ้นไปนั่งได้ทั้งครอบครัวได้ทั้งครอบครัวนะคะนั่งโอ้โหนี่สบายเป็นแบบโอเพนแอร์ได้ใช่ชมวิวไปด้วยเก๋มากเลยนะคะ ดูที่มาที่ไปหน่อยคุณลุงทำอะไรมาก่อนน่ะถึงมาทำรถบ้านแบบนี้ได้เก่งมากจริงคุณลุงเล่าว่ามีอาชีพวิ่งเรือบรรทุกมาก่อน,นดูท่าทางก็ใช้ได้นะพงม,มาลงพงม,มาลายัยเรือกับรถก็อาจจะพอคลายกันอยู่คร <c oughs> ั้งอยู่นะ <c oughs> จอดพักเรืออยู่ที่ท่าหน้าทา่านะคะหน้าวัดพิจารณโพลที่อำเภอป่าโมกแต่นิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบมากเลยการประดิษฐ์สิ่งของแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยน้ำมันมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆอใช่ไหม งั้นทดลองแล้วกันเอาความชอบประดิษฐ์นี่แหละมามาทดลองทํารถระบบมอเตอร์ไฟฟ้าดูหน่อยก็อเอาวัสดุเหลือใช้ค่ะมีมอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเรือเนี่ยเอามาดัดแปลงแล้วคุณลุงบอกว่าตัวเองก็จบแค่ปสนะคือถ้าเอาแบบจบสมบูรณ์เนี่ยป .3 ยังไม่ทันจบปสเลยด้วยใช้วิธีลองผิดลองถูกหาความรู้จากไหนอลุงขอเคล็ดลับหน่อยอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือแล้วก็ทดลองทําจนทํารถออกมาได้สําเร็จ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์แบบไม่ต้องชาร์จไฟบ้าน,นเองแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะที่เห็นว่าแผงติดอยู่ด้านบนหลังคารถเนี่ยทำความเร็วได้เท่าไหร่คันนี้คะอเขาบอก,อกว่า40-50กิโลเมตรนะก็ค่อยๆไปอาจจะไม่ถึงกับเร็วมากแต่ว่ารถลักษณะรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ขับเร็วกันอยู่แล้วนี่โอ้โหคุณลุงอธิบายนะอุปกรณ์ด้านในนะ ก็เรียกว่าน่าจะภูมิใจด้วยนะคะ,คะอธิบายให้นักข่าวได้ฟังกันว่านี่นะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างขับขี่ไปก็สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่โดยตรงเลยก็ได้แต่ขอมีแสงอาทิตย์ค่ะคุณลุงบอกว่าไม่อยู่เท่านี้นะ,ะเดี๋ยวจะพัฒนาต่อยอดกันด้วยมีรถ2องคันค่ะที่ประดิษฐ์ อยากจะทําให้วิ่งให้ได้ไกลมากขึ้นแล้วก็จะทําให้วิ่งกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแดดเนี่ยก็จะต้องใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แปลงไฟนะคะเป็นการแปลงมา220โวลต์ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้การวนพลังงานให้กลับมาขับขี่ได้ถือว่าเป็นรถบ้านนะคะที่ค่อนข้างครบครันทีเดียวเพราะว่ามีทั้งห้องน้ํา ในการที่สามารถที่จะใช้บริการได้แล้วก็นอนก็ได้ขับขี่ไปไหนก็นอนได้แบบนี้คือนอกจากจะประหยัดนะคะเรื่องของน้ำมันแล้ว<ม>ใช่ไหมคะประหยัดค่าที่พักด้วยเพราะว่าเป็นรถบ้านก็ไม่ต้องไปเสียเงินที่พักกันอีกเนี่ยรอเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น2 ep 2ของคุณลุงที่ว่าวิ่งได้200กิโลก่อนหน้านี 2, ้สองสปีเป็นวิ่งในชีวิตประจําวันค่ะงั้นรออีก2อสมปีเราจะเห็นคุณลุงวิ่งแบบหลายร้อยกิโลข้ามจังหวัดไกลๆเลยได้ไหมค่ะ